She broke a little heart upon the floor. When I try to love, they disappear. Only time can heal, but you isn't here. แล้วก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์ที่แตนเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะคำถามแรกนะคะจุดเด่นของกิจการนี้คืออะไรคะถ้าจุดเด่นจะเป็นที่น้ำซุปกระดูกหมูค่ะที่เด่นๆเลยแล้วจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนนะคะร้านไม่สวยมั้งใช่น่าจะใช่ค่ะร้านไม่สวยแล้วร้านจะโทรมหน่อยแล้วอุปสรรคของงานครับอุปสรรคเหรอคะตอนนี้ลูกค้าไม่เยอะลูกค้าน้อยมากตอนนี้ค่ะลดลงครึ่งหนึ่งเลยวันนี้อุปสรรคใหญ่เลยแล้วด้านการบริการร้านนี้เป็นยังไงแล้วพี่มีสิ่งที่จะปรับปรุงอะไรไหมคะการบริการส่วนมากมันจะเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะส่วนมากจะเป็นเสิร์ฟมันก็จะช่วยกันเสิร์ฟมากจะเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยจะแข็งๆหน่อยค่ะแล้วสำหรับแนวทางการพัฒนาร้านนี้จะแบบพี่จะทำอะไรเพิ่มไหมคะต่อเติมหรือว่าตอนนี้อยากเหมือนกันค่ะแต่มันอยู่ที่เจ้าของที่ค่ะเขายังไม่อนุมัติให้เราว่าเราจะต่อสัญญาไหมหรือยังไม่ต่อตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเพราะสัญญาปีต่อปีนี่ก็จะหมดอีกแล้วตอนมิถุนายนเนี้ยค่ะถ้าตอนนี้ก็จะมีเหมือนจะขยายค่ะเหมือนคุณเขาสนใจธุรกิจของเราเขาจะเหมือนเข้ามาสอบถามว่าส่วนนี้ถ้าสอนเท่าไหร่เราจะไปลงทุนที่ไหนแล้วการกำหนดราคากลุ่มเป้าหมายนะครับจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปอันนี้ไม่เน้นค่ะได้หมดพี่มีสาขาสาขาเดียวใช่ไหมการแบบใช้ช่องทางในการขายพี่มีอะไรใช่ค่ะตอนนี้มีสาขาเดียวมันสาขาของเป็นคนยากกันเลยค่ะสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่มันออกมาอีกทีนึงค่ะแต่เหมือนถ้าจะขยายเนี้ยเหมือนคนมีเขามาสนใจเหมือนกันตอนนี้เขาดูทำดีอยู่ที่ประเทศลาวแล้วเรื่องของการสื่อสารแบบน้อมใจลูกค้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ยครับจะใช้วิธีไหนบ้างครับยังไม่เคยเลยตรงนี้เหมือนทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำเพราะส่วนมากจะมีแต่เด็กๆ เขามากินแล้วเขาทำให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดีเจของมหาลัยที่เขามากินแล้วเขาเหมือนเขาโปรโมทให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีการควบคุมกิจการกับการบริการยังไงคะควบคุมกิจการเหมือนจะต้นทุนมากกว่าต้นทุนเหมือนต้นทุนเยอะแล้วเหมือนลูกค้ามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่โอกาสของกิจการนี้ช่วงไหนที่ขายได้ดีที่สุดช่วงไหนมันจะช่วงเปิดเทอมอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นช่วงประมาณ10:30ถึงประมาณ13:30ค่ะตอนนี้จะเยอะถ้าเสาร์อาทิตย์จะเรื่อยๆค่ะจะเรื่อยๆทั้งวันเลยค่ะก็วันนี้ก็มาขอบคุณพี่แตนมากค่ะที่ให้ความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ทำงานวิชาการตลาดค่ะตลาดให้พี่หน่อยดิ ตลาดเนาะค่ะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนนี้กำลังลวกนะเส้นบะหมี่ครับกำลังลวกนะเป็นที่นิยมใช้ต้มยำกุ้งนะครับต้มยำก๋วยเตี๋ยวมีน้ำซุปครับก๋วยเตี๋ยวเราจะมีน้ำซุปให้ด้วยก็เป็นข้อจุดเด่นของทางร้านเราเพราะว่าปกติจะไม่มีน้ำซุปแต่ก๋วยเตี๋ยวเรามีน้ำซุปให้เ
คไหมครับโอเคเนาะค่ะมากค่ะขอบคุณค่ะก็จะถามจุดเด่นของกิจการคืออะไรคะจุดเด่นนะคะของร้านก็จะเป็นพวกน้ำซุปกระดูกหมูค่ะที่จะเด่นเลยแล้วถ้าเป็นจุดอ่อนล่ะคะอะไรที่ถือเป็นจุดอ่อนของร้านคะจุดอ่อนตอนนี้ลูกค้าเหมือนลูกค้ามันจะน้อยลงนะคะทำไมถึงแบบลูกค้าถึงน้อยลงนะคะพอรู้เหตุผลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเด็กเหมือนเด็กปีนี้ตั้งแต่เปิดเทอมลูกค้าหายดังครึ่งนึงเนี่ยดูว่าเป็นเพราะแบบมีร้านเปิดใหม่เยอะใช่น่าจะร้านค้าเปิดเยอะส่วนมากไหมคะเขาก็จะบ่นกันนะเหมือนกันหมดทุกคนเลยอ่ะเขาจะบ่นว่าลูกค้าหายไปเยอะน้อยลงแล้วแบบพี่แซนนี่มีแบบแนวทางที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการยังไงคะแบบจะเพิ่มเมนูใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะขยายสาขาคะอยากจะขยายเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนที่เนี้ยเหมือนอยากจะขยายร้านอยากจะตกแต่งให้มันดีขึ้นแต่เพราะว่าเจ้าของที่เขาเหมือนยังไม่ให้คำตอบว่าเขาจะให้ต่อสัญญาใช่ไหมคะคือสัญญาปีต่อปีอย่างเงี้ยนี่ก็อีก 4-5 เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ต่อหรือไม่ต่ออย่างเงี้ยค่ะเขายังทำอะไรไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้ต่อสัญญาเราก็ต้องย้ายใช่ต้องหาที่ใหม่อีกหรือไม่ก็ใช่ค่ะหรือไม่ก็ถ้าหาที่ไม่ได้ก็ต้องเลิกขายอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปทำงานที่นู่นนอกกันต่อแล้วในเรื่องของการกำหนดราคาของอาหารในร้านแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นยังไงคะกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วไปค่ะจะไม่เน้นเฉพาะนักศึกษาส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานเข้ามาด้วยแล้วช่วงเวลาที่แบบขายดีที่สุดนี่ประมาณตอนกี่โมงคะถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่จะช่วง10โมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเรื่อยๆทั้งวันเลยค่ะแล้วอย่างในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายมีแบบโปรโมทในโซเชียลหรือว่าปากต่อปากหรือว่ายังไงถ้าทางร้านเนี่ยไม่เคยทำเลยแต่ส่วนมากจะเป็นน้องๆนักศึกษาที่เขากินแล้วเขาไปทำให้เขาไปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี่จะเป็นดีเจเข้ามากินแล้วเขาก็ไปโปรโมทให้แล้วก็จะมีกลุ่มของตะลอนแดงนะคะเขามาแต่เขาไม่บอกเราเขามาสุ่มแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ไปลงให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าก็จะตามเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การควบคุมกิจการนะคะแบบมีการบริหารยังไงคะตอนนี้ควบคุมกิจการเหรอคะเหมือนแบบว่าต้นทุนมันสูงเนาะก๋วยเตี๋ยวของพี่มันจะต้นทุนสูงแล้วทีเนี้ยยอดค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็เยอะแต่ฐานลูกค้าเราน้อยลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนประหยัดอะไรได้เราก็ต้องประหยัดอะไรค่ะแล้วจะแบบมีการเพิ่มราคามั้ยคะไม่ค่ะจะไม่เพิ่มเลยเหมือนเดิมจ้ะโอกาสของกิจการอย่างเช่นแบบช่วงเทศกาลขายดีหรือว่าเปิดเทอมปิดเทอมขายดีปิดเทอมนี่เงียบมากเงียบจริงๆแทบอยากจะร้องไห้เลยถ้าเด็กปิดเทอมWhat you're here